YouTube Premium เปิดให้บริการในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นฟีเจอร์ที่จะทำให้เราสามารถดูคลิปบน YouTube นะครับโดยไม่มีโฆษณาขั้นดูได้แบบล็อกหน้าจอนะครับปิดหน้าจอลงไปเพลงก็ยังเล่นได้อยู่และสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาไว้ดูออฟไลน์ได้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องนี้กันนะครับว่า YouTube Premium นั้นสมัครยังไงค่าบริการเป็นยังไงแล้วก็ถ้าลองเปรียบเทียบกับบริการอื่นๆอย่างเช่น Apple TV Plus Netflix แล้วก็พวก Apple Music อะไรประมาณนี้เป็นยังไงนะครับในคลิปนี้ผมจะแชร์ประสบการณ์ให้ฟังกันนะครับสวัสดีครับผมตั้มไอมดนะครับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของ YouTube Premium หรือว่าบริการเสริมพิเศษจากทางฝั่ง YouTube นั่นเองครับหลายๆคนนะครับผู้ใช้งานในประเทศไทยต่างก็รอคอยฟีเจอร์นี้นะครับก่อนหน้านี้ครับ YouTube Premium ที่เราได้ยินกันในวันนี้เขาใช้ชื่อว่า YouTube Red นะครับเป็นบริการที่ให้ผู้ใช้งานสามารถ Subscribe คือพูดง่ายๆว่าจ่ายรายเดือนนั่นแหละเพื่อที่จะดูคลิป YouTube ฟังเพลงบน YouTube ไม่ให้ได้มีโฆษณามาขั้นนะครับสามารถที่จะดูแบบนั้นได้เลย YouTube Premium นะครับเปิดให้บริการครั้งแรกในประเทศไทยในวันที่6พฤศจิกายนนะครับที่ผ่านมานี่เองนะครับผู้ใช้งานเนี่ยสามารถสมัครใช้งานได้นะครับคือทดลองใช้ฟรีมี1เดือนบ้างหรือบางที่ก็จะมี4เดือนนะครับขึ้นอยู่กับว่าอุปกรณ์ตัวนั้นทาง YouTube เขาได้จัดโปรโมชั่นกับทางอุปกรณ์ตัวไหนนะครับบางคนที่ใช้ Samsung Galaxy Note 10สามารถใช้บริการ YouTube Premium นี้ได้ฟรีสูงสุดถึง4เดือนแต่สำหรับบุคคลอื่นๆทั่วไปก็คือใช้งานได้ฟรี30วันนะครับค่าบริการจะอยู่ที่159บาทนะครับสำหรับ YouTube Premium นอกจากนี้เขาจะแบ่งเป็น YouTube Musicนะครับราคาก็จะถูกลงหน่อยนะครับอยู่ที่เดือนละ129บาททั้งนี้ครับผู้ใช้งาน iOS นะครับถ้าสมัคร YouTube Premium นะครับผ่านตัวอุปกรณ์ของ Apple นะครับค่าบริการจะกระโดดสูงขึ้นไปถึง209บาทเลยนะครับดังนั้นวิธีการที่จะประหยัดและก็เซฟได้ง่ายที่สุดนั่นก็คือทำผ่านเว็บเบราว์เซอร์นะครับบนคอมนะครับหรือว่าทำผ่านเว็บเบราว์เซอร์บน iPhone ก็ได้ให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Google Chrome มานะครับและหลังจากนั้นล็อกอินด้วย Google Account ของเราแล้วก็ไปทำการสมัคร YouTube Premium ซะนะครับราคาก็จะอยู่ที่159บาทนะครับสำหรับค่าบริการของ YouTube Premiumมาเดี๋ยวมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังกันบ้างครับในการทดสอบใช้งาน YouTube Premium นะครับหลักๆที่ใช้งานนะครับก็คือเราสามารถเลือกดูคลิปได้โดยที่ไม่มีโฆษณามาขั้นปกติผมจะชอบดูพวกรายการ The Mask Singer หรือไม่งั้นก็ I Can See Your Voice ประมาณนี้ครับเวลาดูไปเรื่อยๆมันก็จะมีโฆษณามาขั้นแต่ถ้าสมมติว่าใช้ YouTube Premium ตรงนี้ไปแล้วนะครับโฆษณาตัวนั้นก็จะไม่มีขั้นละนอกจากนี้ครับผมสามารถดาวน์โหลดพวกรายการต่างๆนะครับพวกนี้จากทางฝั่ง YouTube เนี่ยลงที่ iPhone ได้เลยนะครับแล้วก็เราสามารถดูขณะออฟไลน์ได้อย่างเช่นดาวน์โหลดก่อนไปขึ้นเครื่องบินอะไรเงี้ยเพื่อที่จะดูรายการสุดโปรดของเรานะครับระหว่างที่เรากำลังนั่งเครื่องอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะทำได้นะครับนอกจากนี้ครับผู้ใช้งานที่สมัคร YouTube Premium ยังสามารถใช้บริการ YouTube Music ได้โดยการใช้งาน YouTube Music เนี่ยมันจะมีแอปพลิเคชันหนึ่งเสริมเพิ่มเติมขึ้นมานะครับชื่อว่า YouTube Music เราไปดาวน์โหลดเพิ่มเติมตรงนี้มานะครับแล้วหลังจากนั้นเราจะสามารถเข้าไปใช้งานได้แอปพลิเคชัน YouTube Music ก็จะมีความคล้ายคลึงของแอป Music ของทาง Apple แอป Spotify ของทาง Spotify นะครับหรือว่าแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งอื่นๆเราสามารถเลือกเข้าไปฟังนั้นได้นะครับเขาจะมีการจัดเพลย์ลิสต์จัดกลุ่มต่างๆนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะถูกอกถูกใจผมว่ามันน่าจะเบสออนจากการที่ผู้ใช้งานใน YouTube เข้าไปค้นหาเพลงนั้นๆแล้วก็ฟังแล้วก็อาจจะจัดอันดับจากความนิยมต่างๆในวิดีโอตรงนั้นนะครับพอเราเปิดแอปพลิเคชัน YouTube Music ขึ้นมาแล้วนะครับเราสามารถเลือกดูเพลงจากศิลปินต่างๆมันก็จะมีพวกฮอตลิสต์มาดูด้วยว่าเพลงไหนกำลังดังกำลังดีนะตอนนี้นะครับเราสามารถเลือกเพลงเหล่านั้นนะครับแล้วก็เพิ่มเข้าไปในไลบรารีของเราได้ด้วยนะครับในแอป YouTube Music ตรงนี้เราสามารถที่จะดูมิวสิกวิดีโอได้หรือถ้าอยากประหยัดอินเทอร์เน็ตหรือว่าเราไม่ได้อยากที่จะดูมิวสิกวิดีโอเราสามารถแท็บไปที่ตัวซองนะครับมันก็จะสลับมาเป็นหน้าของเพลงเปล่าๆให้นะครับพูดง่ายๆว่าจะแสดงแค่เสียงไม่ดาวน์โหลดวิดีโอมานะครับนอกจากนี้ครับในหน้า UI นั้นก็จะสามารถกดไลค์กดดิสไลค์นี้ได้นะครับแล้วมีกดเพลย์กดพอสแล้วก็กดสคิปไปข้างหน้าได้นะครับนอกจากนี้ก็เราสามารถแอดเพลงเหล่านั้นเข้าไปในเพลย์ลิสต์ของเราตามที่เราต้องการได้ประหนึ่งก็เหมือนการใช้งาน YouTube ทั่วๆไปนั่นแหละครับแต่มันก็ดีตรงที่เราสามารถที่จะปิดหน้าจอแล้วเพลงก็จะเล่นต่อไปเรื่อยๆนะครับมันสะดวกสบายตรงนั้นนะครับส่วนที่ยังเจอปัญหาบ้างก็คือผมมองว่าเพลงที่อยู่บน YouTube อ่ะคือมันจะเป็นเหมือนการดึงเสียงเข้ามาใช่มั้ยแล้วบางมิวสิกวิดีโอมันก็จะมีตอนกริ่นคืออินโทรเริ่มต้นยังไม่ได้เข้าเพลงแล้วก็จะหลังจบเพลงไปแล้วมันก็จะมีช็อตต่อท้ายอะไรเงี้ยเราก็จะได้ยินเสียงพวกนั้นด้วยบางทีมันอาจจะไม่เหมาะสำหรับคนที่แบบชอบฟังเพลงเพียวๆนะครับอันนี้ก็ต้องไปพิจารณากันดูนะครับว่าเราชอบแบบไหนยังไงสมมติว่าใครที่ชอบฟังเพลงบน YouTube หรือชอบดูคลิปบน YouTube แล้วอยากจะฟังไปเรื่อย
ื่อยๆผมว่าตัวนี้ค่อนข้างที่จะคุ้มนะฮะเพราะว่าเพลงบางเพลงนะครับอาจจะไม่มีในทางฝั่งของ Spotify อาจจะยังไม่ได้มีในของ Apple Music นะครับแต่ตัวนี้ก็จะมีมาให้มาดูในส่วนของคลิปวิดีโอนะครับที่เราสามารถดาวน์โหลดลงไปได้นั้นเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะดาวน์โหลดความละเอียดไหนเท่าที่ผมทดสอบบน iPhone นะครับก็รองรับอยู่ที่ 1080p หรือว่า Full HD นะครับก็ชัดแล้วอ่ะแค่นั้นก็เพียงพอแล้วนะครับมันก็จะประหยัดพื้นที่ในการเก็บไฟล์ตัวนั้นด้วยแล้วก็การดาวน์โหลดที่รวดเร็วมากด้วยนะครับใน YouTube Premium นะครับนอกจากเราได้ดูคลิปวิดีโอแบบไม่มีโฆษณาขั้นนะครับเล่นได้ต่อเนื่องโดยที่ปิดหน้าจอฟังเพลงได้ด้วยนะครับเป็น YouTube Music หนึ่งในนั้นนะครับแล้วก็จะมีอีกอย่างนึงก็คือ YouTube Original นะครับ YouTube Original มันก็เป็นเหมือนซีรีส์นะครับซีรีส์ที่ทาง YouTube สร้างขึ้นหรือทาง YouTube เนี่ยไปโคกับผู้สร้างเนื้อหาเหล่านั้นนะครับให้มาอยู่ในแพลตฟอร์มของทาง YouTube เองเราสามารถที่จะกดเข้าไปดูนะครับบางเรื่องก็จะมีซับไตเติ้ลไทยด้วยนะครับบางเรื่องก็จะไม่มีนะครับแต่เนื้อหาที่ดูนั้นถ้าเทียบกับทาง TV Plus ที่เพิ่งออกมานะครับเนื้อหาซีรีส์มีจำนวนเรื่องเยอะกว่าแต่ว่าคุณภาพเนื้อหาอย่างนั้นต้องไปดูอีกทีนึงเราต้องลองเข้าไปดูเองว่าในซีรีส์ที่เราเข้าไปดูนะครับมันจะถูกจริตของเราไหมนะครับเพราะบางคนอาจจะชอบบางคนอาจจะไม่ชอบอันนี้ก็คือเป็นเรื่องความชอบส่วนตัวนะครับแต่เราบอกให้ฟังว่ามีออริจินัลคอนเทนต์ของฝั่ง YouTube เหมือนกันนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับทางฝั่งของทาง Apple ซึ่งมันจะแตกต่างกับตัวแอปพลิเคชัน Netflix สำหรับใครที่อยากจะดูเนื้อหาจากตรงนี้ผมมองว่า Netflix จะมีอะไรให้ดูที่เยอะมากกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นหนังจากโรงนะครับซีรีส์ต่างๆนะครับจากทาง Netflix เองหรือว่าจากทางผู้ผลิตรายอื่นเองก็จะมีค่อนข้างเยอะนะครับมาพูดในเรื่องของการฟังเพลงแล้วกันครับปกติผมฟังเพลงอยู่2แอปพลิเคชันหลักๆคือ1 Apple Music 2เป็น Spotify นะครับ Spotify ผมจะใช้แพ็คเกจฟรีผมไม่ได้ใช้แพ็คเกจพรีเมียมผมจะใช้ Apple Music เป็นหลักนะครับเนื้อหาคุณภาพเพลงก็ถือว่าโอเคนะครับแต่เรื่องการจัดเพลย์ลิสต์อาจจะไม่ได้ตรงใจเท่ากับ Spotify นะครับแต่คุณภาพเสียงของทาง Apple Music ถือว่าทำได้ดีเยี่ยมนะครับแล้วก็การใช้งานที่มีความสะดวกมากกว่าถ้าสมมติว่าเราใช้งานกับพวกอุปกรณ์ทาง Apple ใช่มั้ยครับเราสามารถสตรีมมิ่งฟังบน Apple Watch ขณะที่เราออกไปวิ่งได้นะครับโดยที่ไม่ต้องดาวน์โหลดลงเครื่องก็คือสตรีมมิ่งฟังได้เลยนะครับเอาไปใช้อุปกรณ์อื่นฟังบน Mac ฟังบนอะไรก็คือสามารถทำได้หมดนะครับส่วนทางฝั่ง YouTube เองก็จะมีข้อดีในกรณีที่มีเพลงใหม่ๆที่ออกมานะครับแล้วก็อาจจะตรงกับจริตของผู้ฟังในระดับโลเคอลเพราะว่าหลายๆคนก็จะเปิด YouTube เพื่อเข้าไปดูฟังเพลงไปดู MV ใหม่ๆอยู่แล้วนะครับซึ่งเพลงเหล่านั้นบางเพลงก็ไม่ได้อยู่ในแพลตฟอร์มของทาง Apple Music หรือไม่ได้อยู่ในทางของ Spotify นะครับดังนั้นผู้ที่ใช้ YouTube Premium ก็จะได้ประโยชน์จากตรงนี้เป็นหลักนะครับผมก็เอาไปเวทน้ำหนักดูว่าเราใช้แพลตฟอร์มไหนเยอะที่สุดเราก็เลือกใช้นะครับ YouTube Premium หรือว่า YouTube Music เปิดโอกาสให้ทดลองใช้ฟรี1เดือนเหมือนกันนะครับเราสามารถที่จะทดลองใช้ได้อย่างน้อยก็คือเราจะได้รู้ว่าเราชอบหรือเปล่านะครับผมมองว่าทุกแพลตฟอร์มที่มันมีเนี่ยมันมีข้อดีของมันอยู่แล้วเราลองไปใช้เลยว่าเราชอบตรงจุดไหนแล้วเราค่อยไปเลือกในสิ่งนั้นนะครับผมไม่มีใครสามารถบังคับเราได้อยู่แล้วว่าตัวนี้มันดีแล้วคุณจะต้องไปใช้ตัวนี้ผู้ที่จะรู้ดีที่สุดก็คือเราเองนะครับให้เราไปใช้ทุกแพลตฟอร์มเลยแล้วดูว่าเราชอบตรงจุดไหนหาความสุขกับมันจากตรงนั้นซะผมว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ดีสำหรับตัว YouTube Premium เองผมว่าก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่เข้ามาใช้ในบริการในประเทศไทยหลายๆคนก็ยินดีที่จะจ่ายนะครับเพื่อที่จะแลกกับไม่ต้องฟังโฆษณาตรงนั้นแล้วก็แลกกับที่จะสามารถฟังเพลงได้นะครับโดยไม่ต้องทำอะไรให้มันยุ่งยากนะครับถือว่าเป็นการสนับสนุนทั้งทางฝั่ง YouTube ด้วยสนับสนุนครีเอเตอร์หลายๆคนที่สร้างคอนเทนต์ขึ้นมาด้วยนะครับถ้าใครมีกำลังทรัพย์ผมแนะนำว่าถ้าชื่นชอบจริงๆใช้งานบ่อยจริงๆ YouTube Premium ก็เป็นอีก1ทางเลือกนะครับสำหรับการทั้งฟังเพลงแล้วก็ดูคลิปวิดีโอน่าจะเป็นแหล่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วครับเลือกก็ไปใช้งานกันดูนะครับผมถือว่าเป็นการแชร์อัปเดตนะครับในเรื่องของ YouTube Music นะครับที่เปิดให้บริการในประเทศไทยพร้อมทั้งค่าบริการต่างๆแล้วก็ใช้งานแล้วเป็นยังไงนะครับสิ่งที่ได้นั้นมีอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็เปรียบเทียบกับทางฝั่งของ Apple Music Spotify ด้วยนะครับว่าจะเลือกแบบไหนอะไรยังไงดีแล้วก็พูดถึงทางฝั่ง Apple TV Plus บวกกับทาง Netflix ด้วย YouTube มันมีทั้งเพลงมันมีทั้งMusic Video แล้วก็มีทั้ง Original Content ที่เป็นแบบพวกซีรีส์หรือเป็นภาพยนตร์ด้วยมันก็เลยแบบต้องไปเปรียบเทียบกับหลายเจ้านะครับต้องเลือกเอาครับให้เหมาะสมนะครับเราใช้ตัวไหนเยอะเลือกไปใช้กับตัวนั้นนะครับผมในคลิปนี้ก็คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนที่กำลังคิดจะตัดสินใจว่าจะใช้งาน YouTube Premium ดีหรือเปล่าบอกเลยครับ1เดือนนี้ลองไปเลยนะครับถ้าชอบไม่ชอบเราก็ค่อยว่ากันนะครับหากชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ที่ฟรีวิดีโอคลิปของเราและก็ติดตามพวกเราได้ที่ช่อง iMod Official นะครับกด Subscribe ที่ตรงนี้อย่าลืมติดตามพวกเราได้ที่เพจ iphonemod.net นะครับผมเราจะมีอัปเดตต่างๆนะครับมาให้ทราบกันอย่างต่อเนื่องครับสำหรับคลิปนี้ผมต้อม iMod ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ